ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการถ่ายซึ่งบอกไว้ก่อนเลยครับว่าไม่ใช่การถ่ายรูปแต่เป็นการถ่ายในห้องน้ำผมเข้าใจนะครับว่าคนที่ถ่ายยากหรือถ่ายไม่ค่อยออกในแต่ละวันว่ามันอึดอัดแค่ไหนฉะนั้นคนที่มีอาการถ่ายลำบากสัปดาห์หนึ่งเข้าห้องน้ำไม่เกิน 2-3 ครั้งเรามาบอกลาอาการถ่ายไม่ออกกันดีกว่าด้วย10วิธีทำให้ถ่ายง่ายๆในทุกๆเช้ากันเถอะซึ่ง10วิธีเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ10อย่าเครียดความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับแถมท้องยังจะผูกอีกด้วยฉะนั้นตอนที่นั่งขับถ่ายก็พยายามทำให้จิตใจปลอดโปร่งปราศจากความเครียดเข้าไว้เป็นอันดีที่สุด9ฝึกเข้าห้องน้ำให้ตรงเวลาตื่นให้เช้ากว่าเดิมอีกนิดและพยายามเข้าห้องน้ำในช่วงไม่เกิน7นาฬิกาหรืออาจจะเลทกว่านั้นก็ได้แต่ควรลุกมาเข้าห้องน้ำในเวลานี้ให้ได้เป็นประจำเพื่อฝึกร่างกายให้ขับถ่ายอย่างเป็นเวลา8นั่งให้ถูกท่าอย่างที่มีคนเคยบอกว่าท่านั่งยองๆคือท่าที่ช่วยขับถ่ายคล่องมากที่สุดแต่หากใครใช้ชักโครกวิธีแก้ง่ายๆก็คือการเปลี่ยนท่านั่งชักโครกเสียใหม่เท่านี้ก็จะถ่ายสะดวกหมดปัญหาการถ่ายยากแล้ว7ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายเยอะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงก็ควรออกกำลังกายเป็นประจำแต่สำหรับคนที่อยากให้สุขภาพการขับถ่ายแข็งแรงมากๆลองซิทอัพอย่างน้อยวันละ40ครั้งหรือวิ่งหย่อๆวันละครึ่งชั่วโมงและนั่งยองๆให้ขากดหน้าท้องเพราะนี่คือท่าสำคัญของมนุษย์ที่ธรรมชาติสร้างท่านั่งยองๆมาให้เราก็เพื่อไว้สำหรับการถ่ายหนักเพราะแรงกดจากหน้าขาของเราจะกดลงพอดีกับตำแหน่งของลำไส้ใหญ่6มื้อเช้าเน้นหนักอาหารไฟเบอร์สูงมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญและหากจะให้มื้อเช้าช่วยเสริมระบบขับถ่ายด้วยก็ต้องกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงๆ5ดื่มน้ำอุ่นแก้วใหญ่ๆเมื่อคุณตื่นมานั้นให้ดื่มน้ำอุ่นๆ1แก้วใหญ่จากนั้นก็ทำกิจวัตรประจำวันตามปกติน้ำอุ่นจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นหลอดเลือดต่างๆก็จะขยายใหญ่กว่าปกติไล่ให้สิ่งที่ค้างอยู่ในลำไส้ทยอยลำเลียงกันออกมาคราวนี้เราก็จะโล่งและสบายท้องมากขึ้น4นวดกดซ้ำอีกครั้งหากคุณนวดลำไส้แล้วยังไม่รู้สึกอยากถ่ายคราวนี้ลองลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วขณะที่นั่งอยู่บนโถส้วมให้ใช้ฝ่ามือนวดหน้าท้องโดยวนตามเข็มนาฬิกาหลายๆรอบในขณะที่เขมวท้องไว้ลองดูสักพักอาการอยากถ่ายก็จะมา3นวดลำไส้ถ้าคุณยังถ่ายยากอีกทีนี้ลองนวดลำไส้โดยนวดตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยเริ่มจากเอามือนวดที่ท้องส่วนล่างซ้ายซึ่งเป็นที่อยู่ของลำไส้ใหญ่คลำจนพบลำของกากอาหารแล้วก็กดลงไปเบาๆเป็นระยะสักประมาณ5นาทีพอตื่นขึ้นมาก็ดื่มน้ำอุ่นสักแก้วรอสักพักอาการปวดก็จะมาหรือให้นวดลำไส้ที่เดิมอีกสักรอบโดยค่อยๆนวดเบาๆดันลงไปข้างล่างสักพักก็จะรู้สึกปวดอยากถ่ายขึ้นมาแต่หากว่านั่งถ่ายแล้วยังไม่ออกก็ให้ลุกขึ้นเดินสักพักอย่านั่งแช่เพราะอาการริดสีดวงอาจจะมาถามหาคุณได้2 อย่าขัดใจอุนจิหากรู้สึกปวดอุจจาระตอนไหนก็ให้เข้าห้องน้ำตอนนั้นโดยเฉพาะหากปวดในช่วงเช้ากรณีนี้ยิ่งห้ามอั้นโดยเด็ดขาดเพราะนี่คือนาทีทองที่จะทำให้เราได้ถ่ายและหากอั้นอุจจาระเอาไว้คราวนี้เราอาจจะไม่รู้สึกปวดอีกเลยตลอดทั้งวัน1รีบลุกมาเข้าห้องน้ำตั้งแต่เช้าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการเข้าห้องน้ำก็คือช่วงเช้าตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง7นาฬิกาหรือถ้าอยู่ในช่วงเช้าก็ยังพอไหวแต่สำหรับคนที่ไม่ชินกับการเข้าห้องน้ำในตอนเช้าก็ต้องเริ่มฝึกกันใหม่แต่ถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องเบ่งเพราะมันจะปวดเป็นช่วงๆถ้าช่วงไหนปวดก็เบ่งตามหากไม่ปวดแล้วคุณดันไปเบ่งคราวนี้คุณอาจจะได้เจอกับฤาษีดวงแวะมาทักทายเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10วิธีช่วยให้ถ่ายง่ายๆได้ทุกเช้านะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ